สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนำภาพมาใส่เข้าไปในรูปนะครับใส่เข้าไปในรูปแบบอย่างนี้นะครับแต่นี้ว่าอันนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับพอทดลองทำเสร็จแล้วก็เอามาแนะนำกันเลยเดี๋ยวจะแต่งทีเดียวเลยนะครับครับคราวนี้ผมจะใช้รูปเดิมนะครับแล้วก็ตัวธรรมชาติตัวนี้เหมือนเดิมนะครับครับมาทำกันเลยครับให้เราปลดล็อกภาพก่อนนะครับครับอันนี้ให้เรามาที่ตัว Fix Selection เลยนะครับมาที่ Fix บวกนะครับแล้วก็ลากรูปเลยนะครับกำหนดขอบเขตเลยนะครับเก็บให้หมดนะครับตอนนี้ครับครับอันนี้ก็ตัวนี้หน่อยนึงครับคราวนี้ก็มาที่ตัว Refine Edge เลยนะครับครับก็อันนี้ตัวนี้ก็ Smooth หน่อยนะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะครับครับอันนี้ให้เรามาคำสั่ง select นะครับ select เลือก invert นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับตรงคำว่า delete นะครับกด delete เลยนะครับครับอันนี้ให้เรามาทำการcopy นะครับโดยไปที่ duplicate layer นะครับคลิกขวาตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาที่ side menu ก็ได้นะครับครับแล้วโอเคนะครับจะได้ตัวนี้ให้เราทำการปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้ที่เรา copy มาเนี่ยเดี๋ยวให้เรามาคลิกตัวที่2นะครับมาที่ตัว gradient นะครับตัวนี้ gradient อันนี้ที่ผมเลือกไว้คือประมาณนี้นะครับคือเลือกให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับตัวนี้ผมจะเลือกไว้ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ผมก็จะเรียกเป็นสีหน่อยนึงครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับยิงขึ้นไปเลยนะครับครับตอนนี้ให้เราใส่มาร์กเลยนะครับมาที่ตัวนี้ครับมาร์กเลเยอร์เนี่ยตัวนี้ใส่มาร์กเข้าไปจะได้ภาพนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่ภาพวิวตัวนี้นะครับมาที่เครื่องมือ Move Tool นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปดันลงมานะครับคราวนี้ให้เราคอนโทรลลบนะครับคอนโทรลลบแล้วก็คอนโทรลทีครับเสร็จแล้วก็ลากพอประมาณนะครับครับแล้วก็ Enter นะครับ Enter แล้วก็คอนโทรลบวกอันนี้คราวนี้ให้เราดันรูปตัวนี้ลงมานะครับดันรูปลงนี้ลงมาจะได้ภาพนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกตัว eyeball ตัวนี้นะครับคลิกเปิดตัวนี้แล้วก็คลิก layer 1นะครับให้มาที่ตัว image adjustment นะครับมาที่ตัว black and whiteเสร็จแล้วก็โอเคนะครับครับอันนี้ได้ภาพนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ normal นั้นนะครับคลิกที่ multiply เลยนะครับจะได้ภาพนี้นะครับภาพนี้
ังนั้นให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ Layer 3ตัวนี้ที่เป็นภาพวิวนะครับเดี๋ยวก็เครื่องมือให้อยู่ตรงนี้นะ Move Tool นะครับให้เราทำการเลื่อนปรับแต่งเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่เหมือนภาพแรกที่ทำนะเพราะว่าอันนี้ทำครั้งที่2ครับครับก็สมมติประมาณนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ตัว Layer 1นะครับเลือกเลเวลเลือกบนนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีบนนี้ก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับcreate new fill นะครับมาที่ตัวเลเวลเสร็จแล้วก็ปรับความเข้มนะครับสว่างมากน้อยครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับเลเวลที่3นะครับเหมือนเดิมนะครับเลือกเลเวลนะครับปรับเดี๋ยวจะคลิกตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะแต่งข้างในนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ให้มาคลิกที่ตัวที่เรามาร์คไว้ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวบัตทรูนะครับบัตทรูครับแล้วตัวนี้เลือกสีขาวนะครับอันนี้ก็ให้เราเลือกลงมาหน่อยนึงอันนี้ที่ผมเลือกไว้ผมเลือกที่8นะครับตัวเนี้ย8จะทำประมาณตัวนี้ตัวนี้เอาประมาณสีฟ้าๆนี่ออกไปให้เยอะๆหน่อยนะตัวนี้เรียบร้อยครับทีนี้ก็ภาพสำเร็จแล้วนะครับครับวันนี้ก็เป็นการแนะนำการนำภาพบิวเข้ามาใส่นะครับเป็นเพิ่มความสวยงามให้กับรูปนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ